นและแจมค่ะขอต้อนรับกับช่วงคันเลอร์แจมแจมแจมค่ะรายการคันเลอร์ฟูคันเลอร์เหี่ยวค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิดนึงนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับเมคโอเวอร์ฝากอาจารย์ไปประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆแล้วมีหลายคนสนใจมีหลายคนสนใจนะคะคือกิจกรรมของเรานะคะกิจกรรมเมคโอเวอร์เปลี่ยนคุณให้สวยให้เป็นคนใหม่นะคะจริงๆแล้วได้ทุกเพศนะไม่สวยได้หล่อได้เท่ได้อาจารย์รู้ไหมคะว่ามีนายแพทย์ส่งมาด้วยอ๋อเหรอเออเป็นนายแพทย์นะคะเป็นคุณหมอเนี่ยส่งมาอยากจะเมคโอเวอร์แต่คุณหมอหน้าตาดีเลยแบบไม่รู้จะเมคคุณหมอยังไงนะคะอย่าลืมนะคะสามารถที่จะส่งมาได้นะคะทั้งรูปถ่ายเต็มตัวแล้วก็รูปถ่ายครึ่งตัวนะคะขอเป็นปัจจุบันนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะรูปร่างแบบไหนนะคะจะพร้อมจะตัวใหญ่หรือจะยังไงเนี่ยส่งมาได้เลยนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะอาจจะคุณลูกส่งลูกคุณแม่คุณแม่ส่งลูกคุณลูกก็ได้นะคะส่งมาที่นะคะนี่เลยค่ะตามที่อยู่นะคะของที่สถานีของเรานะคะแล้วก็หรือไม่ก็ร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะโดยพิมพ์นะคะ CC นะคะแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาได้นะคะหรือไม่ก็นี่เลยค่ะตามที่อยู่เนี่ยส่งมาเลยครับ Facebook ก็ได้เจอจันตองฝากจันตองก็ได้อ๋อครับถ้าเห็นผมแบบถืออะไรพลุงพลังก็ยังไม่ต้องรีบฝากก็ได้นะครับไปที่ Facebook ของอาจารย์ก็ได้นะคะเผื่อน้องๆนักศึกษาหลายคนของคุณอาจารย์ก็มีก่อนจะส่งใครมาถามความสมัครใจเขานิดนึงนะครับพวกนักศึกษาหลายคนน่ะเพื่อนๆน่ะคือส่งมาให้เพื่อนไงหวังดีเพื่อนไม่รู้หรอกนะครับเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ตัวใช่เพราะว่าทำไมไหมคะนอกจากว่าคุณเราจะไม่โอเวอร์คุณแล้วเราจะเชิญคุณมาร่วมพูดคุยกันในรายการด้วยโอเคค่ะนะคะดีครับใครจะไปรู้ว่าเราจะดันดาราอ๋อนะใครจะไปรู้ไงเอาพูดถึงในเรื่องครัวต่อเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านส่งรูปภาพครัวมาอยากให้อาจารย์ช่วยนะคะในเรื่องของปรับปรุงนิดนึงค่ะครับเป็นบ้านของแฟนรายการของเรานะครับค่ะขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งมาร่วมพูดคุยกันเป็นครัวนะครับสภาพผมว่ายังใช้ได้นะนะครับดูภาพรวมยังใช้ได้นะครับมีตรงนี้ได้เป็นโต๊ะเตรียมอาหารนะครับขนาดใหญ่พอสมควรนะครับอยู่ริมหน้าต่างครับต่อไปเรื่อยๆเลยครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะคล้ายเป็นตัว L นะครับแล้วมาต่อกับเป็นตัว I ฝั่งหนึ่งที่มันเป็นเตาแก๊สนะครับดูแล้วเหมือนบ้านนี้ไม่ค่อยจะทำอาหารหนักสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงส่วนเตาเนี่ยก็ยังไม่มีฮู้ดเลยนะครับก็คิดว่าคงจะไม่ได้ปรุงหนักมากนักนะครับนะครับอันนี้คืออีกมุมหนึ่งที่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าบ้านหลังนี้เนี่ยห้องครัวเนี่ยมีหน้าต่างเปิดค่อนข้างเยอะเห็นว่าจะเป็นครัวที่ค่อนข้างโปร่งนะครับอย่างน้อยเนี่ยคือจุดดีแล้วล่ะว่าสบายใจได้ว่าสถานที่ตั้งของครัวใช่ครับนะครับครัวไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับมีโต๊ะนะครับมาวางชนต่อกับเคาน์เตอร์ตัว L นะครับอาจจะเป็นโต๊ะวางอาหารอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอันนี้มาดูกันผนังกระเบื้องปูเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นที่ฮิตสมัยในยุคสมัยนึงแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องมาลองดูกันว่าเราถ้าเกิดจะแบบเราจะปรับมันจะปรับยังไงได้มีชั้นมีของค่อนข้างเยอะนะครับค่ะงั้นถ้าเกิดได้ตู้เก็บอะไรเพิ่มขึ้นสักหน่อยก็น่าจะมีตู้สำหรับเก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะค่ะใช่ครับทีนี้เวลาที่เราจะมาเริ่มกันที่เราจะทำจริงๆแล้วใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เราจะชอบพูดกันว่าเราจะต้องหยิบกระดาษแผ่นที่1เนี่ยขึ้นมาก่อนว่าเรื่องของกิจกรรมทำอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับไหนๆจะทำจริงแล้วเราลองหยิบกระดาษแผ่นที่4มาก่อนเลยนี่ครับว่าจะทำยังไงกระดาษแผ่นที่4เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของว่าเงื่อนไขและข้อจำกัดประเด็นต่างที่คุณนอกเหนือจากที่คุณจะต้องพึงคิดไว้เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมอะไรพวกนี้อย่างเช่นเรามีงบประมาณเท่าไหร่นี่เราต้องมาดูแล้วครับว่าเราเนี่ยจะทำมากหรือทำน้อยสมมุติว่าเราจะทำเต็มที่มีงบประมาณเยอะครับเป็นหลักแสนทำเต็มที่เลยเราก็มาดูกันเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนผนังไหมเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ยกชุดหรือเปล่านะครับฝ้าเพดานเปลี่ยนไหมนั่นคือทำเต็มที่คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับหรือลดงบประมาณลงมาหน่อยนะครับเราเหลือโครงสร้างเดิมไว้เหลือพื้นไว้เหลือผนังไว้นะครับเหลือเปลี่ยนแต่ชุดครัวนะครับตำแหน่งชุดครัวก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับคือตำแหน่งท่อชุดครัวมันจะไปสัมพันธ์กับท่ออย่างซิงค์อะไรพวกนี้นะครับเตาแก๊สเนี่ยก็เอาไว้ตำแหน่งเดิมนี่แสดงว่าเราเปลี่ยนแต่ชุดครัวตำแหน่งเอาไว้ที่เดิมท่ออาจจะมีขยับได้นิดหน่อยพอเราพูดเรื่องการเปลี่ยนชุดครัวเนี่ยครับเราลองมาลองดูกันว่าเราจะเปลี่ยนแบบไหนเช่นเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเฉพาะชุดครัวให้บริษัทมาทำออกแบบใหม่ทำใหม่หรือถ้าโครงสร้างมันยังใช้ได้เปลี่ยนแต่หน้าบานไหมใช่ไหมครับลองเข้าไปดูซิว่าตรงไหนมันผุไหมเปลี่ยนไหมนะครับแต่บางทีนะครับถ้าเกิดมันผุมันอะไรแล้วเนี่ยนะครับหรือทำใหม่ง่ายกว่า
ง่ายกว่ามาซ่อมเพราะมันต้องไปเสียค่าแรงต่างๆนะครับเพราะถ้าเกิดบางทีในซ่อมไปมันก็อาจจะไม่ดีได้เหมือนเดิมใช่ครับค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลองพิจารณาดูก่อนว่ามันมีผุหรือเปล่าบานพับไม้มันมีเปื่อยมียุ่ยหรือเปล่านะครับถ้าเปื่อยยุ่ยเนี่ยผมแนะนำว่าคุณเปลี่ยนไปเลยดีกว่าครับแต่ถ้ามันยังใช้ได้คุณอยากเปลี่ยนสไตล์มันโอเคหรือหน้าบานมาเปลี่ยนหน้าบานเปลี่ยนท็อปพอได้อยู่นะครับอ่ะคราวนี้เราเอาแค่ไหนดีสำหรับหลังนี้นะครับผมก็แนะนำว่าเราก็เอาพื้นไว้อากาศพื้นยังใช้ได้นะครับแล้วก็ผนังแนะนำให้เปลี่ยนกระเบื้องใหม่นะครับจะได้ดูทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ชุดครัวนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราจะเพิ่มเติมตัวไหนได้บ้างน่าจะต้องมีการย้ายตำแหน่งย้ายตู้นิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนหน้าบานทั้งหมดอาจารย์ลองดูเลยมาดูเลยครับโอเคนะครับกลับมาได้เลยครับกิจกรรมของห้องครัวนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะข้ามไปเร็วๆนะครับก็คือทำอาหารแต่ว่าจะเพิ่มโซนรับประทานอาหารเพราะว่าถ้าที่ดูนี่น่าจะไม่ได้รับไม่น่าจะทานข้างนอกหรือไม่ก็เผื่อไว้สำหรับมานั่งกินเร็วๆได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเผื่อเป็นเคาน์เตอร์บาร์ไว้ด้วยนะครับนี่พอเรามาดูกระดาษแผ่นที่2เลยนะครับก็คือข้อจำกัดของพื้นที่มีอะไรบ้างนะครับผมลองร่างแปลนคร่าวๆมาแล้วนะครับนี่สมมติคือโซนที่เป็นเคาน์เตอร์ตัว L นะครับเคาน์เตอร์ตัว L เนี่ยนะครับจะมีอ่างล้างมืออยู่ตรงนี้นะครับมีโต๊ะวางอาหารอยู่ตรงนี้นะครับอีกฝั่งนึงตรงข้ามกันก็คือมีเตาแต่ผมไม่เห็นตำแหน่งของตู้เย็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งของตู้เย็นเนี่ยอาจจะอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งซึ่งค่อนข้างจะไกลแล้วล่ะนะครับค่อนข้างจะไกลแล้วก็เดี๋ยวตอนจะเป็นประเด็นว่าเดี๋ยวเวลาเราออกแบบนะครับเราอาจจะต้องคิดคำนึงตรงนี้ด้วยโต๊ะเตรียมอาหารตรงนี้นะครับค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ไปด้วยกันกับชุดครัวเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเราจะปรับตรงนี้สมัยนะครับให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เหลือว่างไว้สำหรับชุดครัว2ชุดนะครับซึ่งในความเป็นจริงนะครับถ้าสมมติต่อเข้าด้วยกันได้นะครับมันจะได้พื้นที่เก็บของมากขึ้นนะครับหน้าต่างตรงนี้ดีมากนะครับหน้าต่างตรงนี้ก็ดีมากนะครับสำหรับเตานะครับอาจจะขยับมานิดหน่อยให้มันอยู่เซนเตอร์ซะนะครับคราวนี้เรามาวางกันนะครับว่าหลังจากที่เราเข้าไปดูพื้นที่แล้วข้อควรคำนึงแล้วมีลมผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะวางยังไงนะครับผมตัดตัวนี้ออกไปนะครับผมตัดตัวนี้ออกไปก่อนนะครับเคาน์เตอร์ตัว L ของผมนะครับจะให้อยู่ตำแหน่งนี้ค่ะอยู่ตำแหน่งเดิมนี่แหละครับนะครับซิงก็เอาไว้ตำแหน่งเดิมนะครับตรงนี้นะครับอยากจะให้ทำเป็นที่เก็บตู้เย็นคือเป็นช่องใส่ตู้เย็นเข้าไปนะครับอาจจะมีอีกช่องนึงเอาไว้ใส่เตาอบก็ได้นะครับตรงนี้เราต่อเชื่อมมาเลยแล้วกันนะครับคือทำตู้ต่อจากที่ว่างเดิมเป็นที่ว่างไว้นะครับตรงนี้นะครับก็ต่อมาที่เตาแก๊สนะครับแก๊สอยู่ตรงนี้นะครับมีตำแหน่งของฮู้ดอยู่ในนี้นะครับมีตู้แขวนประมาณนี้นะครับตู้แขวนก็อยู่ตรงนี้ทีนี้เรามีพื้นที่เหลือข้อดีของห้องครัวของบ้านหลังนี้ก็คือว่าพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับพื้นที่